สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับเนาะและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทุกๆประเทศทุกผู้ทุกคนนะครับมื้อนี้ครับพี่ละครับมาอยู่กลางห้องกลางป่าไปแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพะเลาะคือเก่าล่ะครับมาพบมาพ้อกันอีกคือเก่าครับมาอยู่กลางห้องหน้าครับมื้อนี้มาหาขุดกระปูนะครับเนาะหาอยู่หากินวิถีชีวิตชุมชนชาวชนบทเท่านะครับย้ำนี่กะตักแต่ก้าวแต่ก้อนเพื่อกะหากันหาควายจุจีได้ครับตะกี้ทุกมือนี่บ่มีควายนะครับเนาะงัวควายบ่มีล่ะมันบ่มีขี่ควายมันกะบ่มีจุจีมาเห็นแล้วครับขุดจุจีขุดเบ้าแล้วครับมาหาขุดกระปูครับบัดนี้อ่ะจะได้บ่ได้เดี๋ยวตามผมไปเบิ่งแล้วครับบายไปดูครับเอาเบิ่งครับบัดนี้เบิ่งขุดไปแล้วขุดไปแล้วใส่ละอีปูฮะโอ้เจอแล้วครับนี่ไงโอ้ยโอ้ยมาหาขุดปูครับนี่หาอยู่หากินเนาะชีวิตชีวิตชาวชนบทเขาเดี๋ยวครับนั่นๆอ๋อออกมาอย่าหนีบกันเด้อเราพี่น้องกันโอ้ตัวใหญ่อยู่มาคืออยู่ดีแท้รูปูครับรูปูโอ้ยออกมาหน่อยไหมออกมาหน่อยโอ้ตัวใหญ่เอ๊ได้แล้วครับหนึ่งตัวปูครับอีปูโอ้ยตัวน้อยๆคือออกมันอะขุดต่อไปครับไปเลยไปขุดหาขุดต่อไปบ่ล่ะครับพากันมาหาขุดกระปูเบิ่งนะพี่น้องขุดน้ำกระปูกระปูดูกระปูครับได้แล้วครับโอ้โหปากกระปูหนีบมือเลยครับดูครับวิธีขุดกระปูของเราโอ้คือดักแจ๊กโลดมันดูตื้นมันเสียบเหรอเดี๋ยวก็ได้ว่าจะเห็นทีมันดูเหนียนด้วยโอ้อยู่เลือกอยู่หูนี่ข้อให้น่ะมันเสียบด้วยจะมีมันกระปูยามนี่มันสีมันได้ครับบ่คือยามฝนยามฝนนี่อยู่เลือกแค่ฉะนั้นหูแลดไปเรื่อยบ่ปุกกบซะบ่ตัวใหญ่นั่นน่ะน่าจะตัวใหญ่ข้าจำมาเฮ็ดบ้านหวานนงบ่เครื่องรถบ่ล่ะจูงออกรถโอ้ยตัวน้อยๆนึงอันนี้เบิ่งดูโอ้ยคักดีว่าครับมันกว่ากันหลายเด้มาขุดกระปูก็อยากไปขุดแมงเกาะบาดนี้โอ้ยตัวนี้หาไม่เจอแล้วครับนี่แหละครับวิถีชีวิตชุมชนชาวชนบทนะครับเนาะหาอยู่หากินโอ้นี่ได้หลายตัวเติมแล้วครับนี่สามสี่ตัวแล้วเจออยู่บ่โอ้เจออยู่ครับผมเจอแล้วเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเบิกพวกนี้ดูห้องอากาศอยู่นี่แต่มูบอกว่าโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่พอดีงามเลยครับนี่เหลือกระปูแล้วเอาทำไมจังรักกระหนีบเนี่ยดูครับวิธีขุดกระปูแล้วนี่แหละครับยามนี่ฮะก็ต้องหาขุดเอาโอ้ยเบิ่งป่านชาวนาเพิ่นเนาะครับเนาะเบิ่งแล้วนะมีแต่แถวนี่กระปูหลายครับโอ้ยอันนี้เบบี้นี่เขาก็เห็นหูมันละเขาก็ขุดตามหูนี่แหละครับบางตัวก็ยู่ตื้นบางตัวก็ยู่เลิกนะครับเนาะโอ้ยเสียมันอย่างคือแบนตะแหละแหละมันบกโกบโอ้ยอ
ดูของยายได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมโอ้นั่นแหละไปเรื่อยๆโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดน่ะเห็นไหมก็ได้สามโตวัวกันยังหากลงมาพวกยายเนาะขุดไปเรื่อยเดี๋ยวครับเบิ่งเพิ่นแล้วก็สิเคลียร์หาฮูมได้ครับเนี่ยหาฮูมมาแล้วก็กันเห็นว่าฮูมมันหาโคตรเมื่อวานเพิ่นมาขุดก็ได้เครื่องถังพวกนี้แหละครับแต่พอได้อยู่ได้กินนะครับเนาะเฮาก็ไปขังไว้ล่างขี้จมดินออกได้โอ้ยนําไปขุดโอ้ยเค้าเรียกว่าใส่ว่าใส่เห็นล่ะมันอยู่ตื้นกับว่าอยู่ตื้นมันอยู่เลิกกับว่าอยู่เลิกเอาได้เบิ่งลึกแยงครับบาดเทียมก่อนสิได้มันบ่กบมันแบนโพดโอ้ยนี่ตัวเล็กอันนี้ตัวเบบี้มันก็มีตัวน้อยมีไหนดูสิโอ้เจอแล้วเหรอพูดอะโอ้ยายน้อยเจอแล้วได้แล้วปูโอ้สู้เลยพูดอะกล้ามเพิ่นนี่ก็หนีบเข้าไว้ขนาดเลยครับนี่กระปูหนีบบางล้มก็จะมีสองมีสามหมดเลยครับอยู่ซ้อนกันก็มีอันนี้หูน้อยๆอันนี้น่าจะตัวเล็กเบบี้กล่าวหาแล้วครับกดโอ้เบิ่งหอยเขาเจ้ากดหลายโอ้คนอ่ะเขาอยู่ไก่กันหมูเทนอกไปเบิ่งกันนะนี่แหละครับก็อยู่ตามท้องไห้ท้องนานี่แหละครับเนาะมันก็ดีอยู่เป็นบางไห้หน้าเลยครับกระปูบ่แม่นบางไห้ก็บ่มีบางไห้ก็ไปจุ่มกันมันก็สิเป็นหมู่บ้านคือคนเฮานี่บ่ผมว่าถ้าไปแถวพุ่นมันบ่มีอันนี้หน้าท้องนี่หน้าติดบ้านนะครับเนาะล้อมรอบด้วยหมู่บ้านมีแต่บ้านเลยครับผมธงนาในเพื่อนเอ็นธงนาในสมัยก่อนกันนี่แหละครับปล่อยงอปล่อยควายมาเล่นเลี้ยงนี่แหละยังบ่เช้าตื่นแต่เช้ามาหาควายจุดจีควายจุดจีควายนี่แหละครับอันนี้ซุมื้อนี่โอ้ยบ่มีฮอดสิควายสิขี่ไสได้หรือเปล่าครับได้อีกแล้วขุดง่ายๆได้ครับดูครับดูอยู่ตื้นๆนึงนี่แต่ว่าตัวมันบ่ใหญ่เนาะตัวน้อยกับปูน้อยแต่ว่ามีเยอะอยู่ไอ้คนเว้ยมีน้อยแหละนงมันน่ะย่ํากินมดดองมันนั่นถึงได้ละผู้ใดใจห้อนก็บ่ได้หลายคือหมู่เด้อครับมันใจห้อนถ้าใจเย็นๆขุดไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปดูครับดูหักต้องระวังครับขาดครึ่งละตัวนึงเรียบได้แล้วมันคือยังนี่